ในวันนี้ครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับการเลือกทำเลเปิดร้านกาแฟยังไงให้ประสบความสำเร็จครับซึ่งต้องบอกว่าต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นคอนเซปต์ร้านนะครับหลังจากที่เราได้คอนเซปต์แล้วเรามาดูทำเลกันบ้างดีกว่าว่าเราควรเลือกทำเลไหนในการเปิดร้านกาแฟซึ่งวันนี้ผมมี5ข้อครับที่จะเป็นข้อที่เราพิจารณาครับว่าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยควรอยู่ตรงไหนกันแน่ถึงจะดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ดูที่ทำเลที่เราจะเปิดนะครับมีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่จริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเกิดเราวางคอนเซปต์ร้านนะครับเป็นร้านแนวคาเฟ่ที่แบบหรูหราเน้นถ่ายรูปสวยมีคันนี่โทสต์มีช็อกโกแลตนะครับแบบสวยๆเลยนะครับเมนูที่ครีเอทเยอะๆมีพื้นที่แบบเยอะมากๆนะครับแต่ร้านเราเนี่ยไปอยู่ตรงโซนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนวนครอยู่ตรงวังน้อยอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่สักเซสใช่ไหมครับถ้าเกิดร้านเราไปอยู่ตรงแถวมหาวิทยาลัยหรืออยู่ตรงโซนทองหล่อเอกมัยก็น่าจะสักเซสมากกว่านั่นเองครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะเปิดขายกลุ่มคนออฟฟิศครับแต่เราไปเปิดในพื้นที่ที่แบบว่าห่างไกลกับออฟฟิศเลยเขาไม่สามารถเดินมาซื้อได้หรือเขาไม่สามารถเอาเวลาในการพักทานข้าวแล้วก็มาร้านเราแล้วก็กลับไปทำงานทันเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราบอกว่าการเลือกทำเลเนี่ยครับอย่างแรกคือต้องดูว่าการที่เราจะเปิดร้านตรงนั้นเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าเราอยู่แค่ไหนนั่นเองครับในข้อที่2ในการพิจารณาครับก็คือเป็นเรื่องของที่จอดรถนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณทำร้านกาแฟมาสวยงามมากๆจุดถ่ายรูปเยอะมากๆมีเมนูหลากหลายมีบิงซูมีเบเกอรี่มีอาหารด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฟิลของการทำงานครอบครัวมีติ้งประชุมสัมมนานะครับแต่ร้านคุณเนี่ยไปอยู่กลางสี่แยกเลยยกตัวอย่างเช่นสี่แยกรัชโยธินละกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่สามารถจอดรถได้นะครับคุณคิดว่าจะมีใครอยากมาไหมครับร้านของคุณนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่จอดรถเป็นเหตุผลในการตัดสินใจแรกๆเหมือนกันของลูกค้าที่ใช้บริการฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะเปิดร้านกาแฟ1ร้านเนี่ยผมจะมองก่อนครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าเนี่ยผมจะมาไหมร้านนี้ผมจะจอดรถได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีที่จอดรถในอาคารของคุณไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีที่จอดรถที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในซอยและสามารถเดินมาได้ 2-300 เมตรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่มีเลยครับอันนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะครับข้อ3ครับในการพิจารณาทำเลนะครับต้องบอกว่าข้อ3เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น high traffic area นะครับหรือเป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นง่ายแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนผ่านบ่อยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดครับซึ่งต้องบอกว่าการเปิดร้านกาแฟครับหลายๆคนบอกว่าถ้าร้านดีร้านดังโปรโมทยังไงก็ติดอยู่ในซอยก็ได้ซึ่งผมต้องบอกเลยว่ามันไม่จริงเสมอไปครับอย่าลืมนะทำไมพื้นที่ในห้างชั้นถึงแพงที่สุดทำไมชั้น5ถึงถูกที่สุดเพราะว่าชั้น1เนี่ยคนผ่านไปผ่านมาต่อวันเนี่ยมหาศาลมากและเป็นที่แรกๆที่เขาได้เจอร้านแรกฉะนั้นเนี่ยการเลือกของลูกค้าเนี่ยครับเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจกินตั้งแต่ร้านแรกได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ชั้น5ของห้างสรรพสินค้าคุณอยู่หน้าโรงหนังเลยนะครับแน่นอนว่ากว่าที่เขาจะมาเจอร้านคุณเนี่ยเขาผ่านกี่ร้านมาแล้วนึกออกไหมครับต่อให้คุณจะเป็นร้านที่มองเห็นได้เยอะที่สุดแต่ว่าคุณอยู่หลังสุดอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ฉะนั้นต้องบอกว่าการเลือกทำเลนะครับถ้าเกิดสมมติว่าร้านเราเนี่ยเลือกทำเลที่มองเห็นง่ายเข้าถึงง่ายได้เปรียบกว่าแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องขึ้นอยู่กับค่าเช่าด้วยซึ่งทำเลที่ดีที่มองเห็นง่ายๆเนี่ยค่าเช่าก็จะแพงมาด้วยเสมอครับข้อที่4ครับในการพิจารณานะครับก็คือเรื่องของค่าเช่านั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าต้องปรับ mindset นิดนึงครับของคนทำธุรกิจกาแฟครับค่าเช่าเนี่ยผมมองว่าไม่มีคำว่าถูกหรือแพงมีคำว่าคุ้มกับไม่คุ้มนะครับเพราะว่าต่อให้ค่าเช่าเราเช่าแพงเช่าเดือนละ 20,000-30,000 บาทแต่เราสามารถขายได้เดือนละ 300,000 บาทคุณว่าคุ้มไหมนะครับกับคุณมาเช่าเดือนละ 9,000 บาทแต่คุณขายได้เดือนละ 70,000 บาทคุณว่าอะไรดีกว่าแน่นอนครับว่าคนต้องเลือกข้อแรกยอมจ่าย 30,000 เพื่อขายได้ 300,000 ดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าค่าเช่าครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่ว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับ3ข้อข้างบนที่เราพิจารณามาก่อนนะครับซึ่งจะมีสูตรในการคำนวณของค่าเช่าด้วยนะครับซึ่งหลักในการคำนวณค่าเช่าครับเอาง่ายๆเลยนะครับควรจะไม่เกิน 15% ของยอดขายที่ตั้งเอาไว้นะครับสมมุติเลยสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นหน้าโรงแรมครับในพื้นที่หาดใหญ่อยู่กลาง4แยกเลยนะครับสมมุติว่าค่าเช่าที่เนี่ยคือ 15,000 บาทนะครับแน่นอนครับว่ายอดขายที่ผมวางเอาไว้เนี่ยสำหรับพื้นที่นี้ครับควรจะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อยเราลองมาพิจารณาครับว่า 100,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยเท่ากับวันละ 3,300 บาทวันละ 3,300 บาทเนี่ยผมขายกาแฟแก้วละ60บาทนะครับกับทำเลที่ต้องบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้เป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันละ 3,300 บาทสามารถทำได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยค่าเช่า 15,000 บาทครับจึงไม่แพงเลยนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราเช่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในการเปิดธุรกิจกาแฟหรือธุรกิจอะไรนะไม่ต้องมองครับว่าแพงหรือไม่แพงให้มามองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเช่าแล้วสามารถคืนทุนได้ไหมเช่าแล้วอยู่ใน 15% ของยอดขายที่วางเอาไว้ได้หรือเปล่านั่นเองครับ
ข้อที่5ครับในการพิจารณาเลือกทำเลเปิดร้านนะครับก็คือการวิเคราะห์คู่แข่งครับแน่นอนครับว่าเราต้องวิเคราะห์ครับคู่แข่งครับทั้งทางตรงและทางอ้อมครับคู่แข่งทางตรงนะครับร้านกาแฟที่เหมือนเราครับในรัศมี1กิโลเมตร2กิโลเมตร3กิโลเมตรเป็นใครบ้างแต่ละเจ้ามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงอะไรที่เขายังไม่มีและถ้าเกิดเรามาแข่งขันเนี่ยเราสามารถแข่งขันได้ไหมเราสามารถพัฒนาในสิ่งที่เขาไม่มีหรือสิ่งที่เขามีแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดอ่ะให้ดีกว่าเขาได้ไหมซึ่งต้องบอกว่าการวิเคราะห์คู่แข่งครับเราต้องวิเคราะห์ทั้งคู่แข่งทางตรงที่เหมือนเราแล้วก็คู่แข่งทางอ้อมครับก็คือเป็นร้านกาแฟคีออสเอ่ยหรือเป็นร้านที่อาจจะกลุ่มลูกค้าไม่ตรง 100% แต่ว่ามีความใกล้เคียงกัน 50% นะครับซึ่งถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วเราสามารถแข่งขันได้ก็เปิดเลยครับ